ชื่ออำนาจทู่เงินนะครับเป็นลูกของลุงถนอมนะครับเป็นผู้ดูแลสวนนี้จ้ะพื้นที่ตรงนี้เป็นที่ลุ่มนะครับแต่เมื่อก่อนนี้น้ำมันท่วมทุกปีบางที3-4ปีติดกันไม่ได้เว้นลุงถนอมแกก็คิดว่าถ้าคืนทำการเกษตรอยู่แบบนี้มันเสี่ยงกับภัยธรรมชาติทุกปีเสี่ยงกับสารเคมีนะครับแกก็อยากหาพืชสักอย่างที่มันไม่ต้องปลูกแล้วปลูกอีกไม่ต้องคอยใส่ปุ๋ยรดน้ำฉีดยานะครับมาดูพืชไปหลายอย่างแต่มันหลีกไม่พ้นเคมีแกก็มองว่าต้นตาลเป็นพืชประจำถิ่นแล้วก็ไม่ต้องใส่ปุ๋ยรดน้ำฉีดยานะครับอายุการใช้งานก็ยาวนานราคาผลผลิตเพิ่มขึ้นทุกปีนะครับแกก็เลยตัดสินใจปลูกเมื่อปีพ.ศ. 2535ลุงถนอมชูการ์ปลาม plantation has an area of approximately 10 ไร่ located at village door 2 ชำรง sub district บ้านลาด district เพชรบุรี province in addition this sugar plantation is also a source of transmission the way of making plum sugar from the villages that are very rare to see in Thailand and maybe the only place in Phetchaburi province that has it all ผมอยู่กับเขามายังตั้งแต่เป็นเม็ดตาลยังไม่มีใบเลยก็27ปีเสร็จแล้วนะครับไอ้ตอนรับช่วงแรกๆมันก็เหมือนเด็กหัดใหม่นะครับมองอะไรมันยากไปหมดตั้งแต่การขึ้นต้นการขึ้นไปบีบนวดทำน้ำตาลการแปรรูปนะครับมันก็จะมีอุปสรรคช่วงแรกๆแต่พอเราเกิดความชำนาญก็เหมือนเราทำงานปกติเพราะว่าอาชีพนี้เป็นอาชีพของบรรพบุรุษ1นะครับ2เป็นอาชีพที่เราไม่มีปัญหาเรื่องการตลาดนะครับแล้วก็เป็นการอนุรักษ์แล้วก็เผยแพร่ไปในตัวด้วยคือจริงๆเป็นพืชที่มีประโยชน์ตั้งแต่รากถึงยอดจะเห็นว่า1ต้นแทบไม่มีอะไรต้องทิ้ง The benefits of sugar plum are mainly used for cooking and crafting and maybe also be used in herbal medicine as well. Root, boil, drink as a tonic. Help to be refreshed, use as an antipyretic remedy in hot water fever. Sugar plum used as fuel, used for construction, used artificial materials and various furniture.Fresh palm leaf, green until powder, use or blow to help lower blood pressure. Squeeze the water to eat to relieve stomach ache. Baby palm, be eaten as food, has a soft and sweet. Ripe toddy palm can be used to make toddy palm cake, ขนมตาล. Sugar cultivating and selling varieties. Fiber, use as a dishwashing scrubber.Or as a scrubbing body scrubber. Sugar. Used to eat fresh. Plum sugar. Shimmer for plum sugar. อุปกรณ์ในการขึ้นน้ำตาลนะครับก็มีมีดสำหรับไปปาดดวงตาลนะครับ อันนี้เป็นบันไดสำหรับขึ้นเขาเรียกไม้ทะองนะครับส่วนตาลอน้ำตาลตรงนั้นก็คือกระบอกข้างหลังนู้นนะครับกระบอกคือจะพูดว่ามันเป็นต้นไม้ที่หล่อเลี้ยงคนเพชรบุรีมาตั้งแต่อดีตนะครับในอดีต อาชีพมันไม่ได้มีหลากหลายอย่างเก่งก็ทำนาปีแล้วก็ทำน้ำตาลนะครับผมจะพูดว่ามันเป็นสินค้าหลักของคนเพชรบุรีนะครับถ้าเราย้อนไปเอาแค่สมัยร.4นะครับท่านมีการขอภาษีน้ำตาลจากเตาละเล็กละน้อยที่เคี่ยวกันนะครับรวมน้ำตาเหล่านี้ไปขายได้เงินขนาดสร้างพระราชวังบนเขาวังได้สำเร็จนะครับเงินก็ยังไม่หมดไปขุดคลองดำเนินสะดวกได้อีกหนึ่งคลองอันนี้ภาษีน้ำตาลส่วนมากเลยนะครับก็จะเห็นว่ามันเป็นสายเลือดเป็นทุกอย่างของคนเพชรบุรีนะครับตั้งแต่อดีตคือมันก็เกิดตั้งแต่สมัยลุงถนอมคือจริงๆมันไม่ได้ตั้งใจเปิดมันเกิดจากการที่ว่าเวลาที่มีคนเริ่มเข้ามานะครับเริ่มมีนักเรียนเข้ามา
แรกๆแค่พูดคุยเด็กๆไม่เห็นภาพอะไรเลยเห็นแค่ต้นตาลอาจารย์หลายๆท่านก็บอกว่าคุณอำนาจทำเป็นสูตรเรียนรู้นะครับเอาแค่วงจรชีวิตของเขามันเพาะขยายพันธุ์ยังไงเก็บผลผลิตยังไงแปรรูปยังไงจัดไปสัก4ฐานเอาแค่เขามีเวลาเรามีเวลานะครับก็มันค่อยๆเป็นมาตั้งแต่บัดนั้นนะครับขยับขึ้นมาคือวันนี้มันเป็นทุกอย่างของเรานะครับมันเป็นชีวิตของเราเลยนะครับมันเหนื่อยกายแต่มันสบายใจ